เมื่อ4เดือนที่แล้วนะครับผมได้เดินทางมาที่ห้องอัดเล็กๆแห่งนี้ของป๊อปภูเบศเป็นสุขผู้ที่ทำเพลงจันทบูรณ์เกมนี่คือจันทบูรณ์เกมจันทบูรณ์เกมเกมที่เราภูมิใจเพราะรู้จักว่าเพลงนี้มีความคิดสร้างสรรค์เต็มไปด้วยการปฏิวัติวงการเพลงโดยเฉพาะกีฬาเยาวชนแห่งชาติเพราะได้นำของดีๆมาอยู่ในเพลงและนำป๊อปล็อกมาลังสรรค์เพลงนี้ผ่านมาแล้ว4เดือนเพลงโดยที่รู้จักมากขึ้นนะครับของคนจันทร์แต่อาจจะไม่รู้จักป๊อปภูเบศวันนี้ซิงเกิลที่2ถูกปล่อยออกมานั่นก็คือจุดหมายไม่ไกลเกินมือเมืองจันทบุรีแห่งนี้ที่เรามาพิชิตชัยชนะกีฬาเยาวชนกีฬาเป็นสิ่งดีที่ทำคนให้เป็นคนเชื่อมั่นกำลังตนอดทนและสู้ไปสู่จุดนั้นสู่ฝันนั้นยิ่งใหญ่สุดแรงสุดใจก้าวไปสิ่งสำคัญของเพลงนี้คือพลังของการสื่อสารเพลงครับคนแต่งเพลงได้ทำให้นักกีฬารู้สึกว่าการต่อสู้ของเขามีประโยชน์ยังไงผมจึงได้เดินทางกลับมาที่ห้องนี้ครั้งหนึ่งเพื่อมาทำความรู้จักกับคนทำเพลงโดยเฉพาะคนที่แต่งเพลงนี้นะครับว่าคิดยังไงซึ่งสามารถผลิตเพลงที่แน่นแล้วก็เต็มไปด้วยคุณภาพผ่านมาแล้ว4เดือนกับการปล่อยซิงเกิลจันทบูรณ์เกมมีคนเข้ามาทักไหมพี่ป๊อปภูเบศคนทำเพลงจันทบูรณ์เกมก็พอมีครับแต่ว่าน้อยเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่รู้หรอกว่าใครทำแต่เขาคือเขาได้ยินเพลงจันทบูรณ์เกมแต่เขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำใช่แล้วเวลาเข้าไปในตลาดน้ำพุเข้าไปในเขตเทศบาลเนี่ยได้ยินเพลงตัวเองบ้างไหมได้ยินครับเย็นๆเปิดเสียงทำสายวิทยุรู้สึกไงบ้างเพลงตัวเองมาเปิดในโหทั่วเมืองไปหมดเลยแรกๆก็รู้สึกแปลกๆแต่มันก็เริ่มชินเพราะมันได้ยินทุกวันหลายเดือนแล้วคือคนยังไม่รู้จักคนทำอันนี้ป๊อปรู้สึกน้อยใจไหมเอ้ยเราทำเพลงขึ้นมาคนไม่ได้ยังไม่รู้จักก็ไม่นะครับก็รู้สึกเฉยๆอ่ะสี่เดือนที่ผ่านมาตอนนั้นห้องนี้ยังไม่มีใช่เราถ่ายทำกันที่ห้องข้างนอกใช่เป็นไงบ้างครับมันเราต้องปรับปรุงพื้นที่กันใหม่เลยก็จริงๆมันก็เป็นห้องอย่างนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าเรามาทำตอนนั้นคือมันรกมากยังไม่มีบุอะไรเลยอ๋อแล้วก็เริ่มมาทำค่อยๆทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นแบบนี้แล้วเพื่อนที่จบมาด้วยกันมีการทำห้องดนตรีกันเยอะไหมครับก็ผมก็มีนะครับมีแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่เป็นศิลปินบ้างไปทัวร์คอนเสิร์ตบ้างเป็นซาวด์เอนจิเนียร์อะไรกันบ้างอย่างเงี้ยหลายสาขาเหมือนกันเพลงจันทบูรณ์เกมเนี่ยคือการรวบรวมของดีเมืองจันทร์ใช่ไหมฮะน้ำตกภูเขาทุกสิ่งทุกอย่างเมืองจันทร์ใช่แต่ตอนนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้ฟังเพลงที่ปล่อยเป็นซิงเกิลที่สองมาใหม่ชื่อเพลงอะไรนะจุดหมายไม่ไกลเกินมือครับเปลี่ยนไปเลยไม่ใช่ของดีเมืองจันทร์แล้วไม่ใช่มันคือฟังแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นนักรบอ่ะใช่ฮึกเหิมป๊อปทำอะไรกับเพลงที่สองมั้งก็คือเราพูดถึงของดีของเมืองจันทร์ไปแล้วในเพลงแรกจะมาพูดตามอีกก็ไม่ได้ครับก็เป็นเพลงแบบที่ให้กำลังใจน่าจะโอเคกว่าเพราะมันคือการแข่งขันเนี่ยมีแพ้มีชนะคนที่แพ้ก็อาจจะมีเสียใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับท้อบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีเพลงนี้ขึ้นมาเนื้อหาของเพลงที่2เนี่ยป๊อปเข้าไปควบคุมในส่วนของเนื้อหาด้วยไหมครับก็ไม่ครับผมให้คนที่เขาเขียนเนื้อเนี่ยคือสโนว์เนี่ยเขาเขียนเกี่ยวกับเพลงให้กำลังใจผมบอกเขาแค่นี้ครับแล้วก็อันแรกเนี่ยคือผมจะส่งให้นักคนเขียนเนื้อเขาเขียนมาทั้งหมดเลยเขียนมายังไงก็แล้วแต่ก็มาเป็นไกด์กีตาร์ป่งไงครับแค่นั้นเลยแล้วพอมันเสร็จแล้วเราก็มาทำดนตรีแล้วก็ให้นักร้องเขามาร้องมันมีแบบแค่นี้ไม่ได้มีแก้ไขอะไรครับต้องเท้าความกันว่าผมเคยเป็นนักกีฬาเยาวชนมาก่อนแล้วก็พอมันเป็นงานเกี่ยวกับเพลงประกอบกีฬาเ
เยาวชนแห่งชาติเนี่ยก็แบบจะอินเป็นพิเศษแล้วโจทย์ที่ให้มาคือว่าเป็นเพลงให้กำลังใจกับนักกีฬาที่มาแข่งนะครับไม่ว่าจะแบบมาจากจังหวัดไหนก็ช่างอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราจะพูดถึงมุมมองที่แบบว่าความมุ่งมั่นคือบางทีอีกนิดเดียวมันจะถึงละแต่ว่าเราดันไปยอมแพ้ซะก่อนมันก็เลยไม่ถึงก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาจะทิ้งไปจะเสียดายจุดหมายไม่ไกลเกินมือวัดใจสักครั้งที่ฉันเธอบุญเก่งทำไมถึงเชื่อมั่นกับเสนอเขาแต่งเพลงมาเยอะครับแล้วเราแบบตั้งแต่ที่ร่วมงานกันมาเรียนด้วยกันมาคือเราก็เห็นความสามารถเขาว่าเราก็เชื่อว่าเขาทำได้อยู่แล้วแหละคือก่อนหน้านี้เคยเล่นดนตรีมาด้วยกันใช่ครับคือสโนกับผมนี่จะเรียนเอกเดียวกันเล่นกีตาร์เครื่องมือคือรู้จักกันแล้วปีหนึ่งใช่ครับเข้ามาก็จะรู้จักกันทั้งรุ่นนะฮะเอาจริงๆนะครับตอนเข้าม.1เนี่ยทุกคนเลยผมว่าวัยรุ่นส่วนมากไม่ค่อยพ้นกีตาร์ทุกคนหรอกกีตาร์จีบสาวยังอ๋อไม่ใช่แค่ตอนนั้นยังไม่จีบสาวแค่รู้สึกว่าเล่นกีตาร์มันเท่เดี๋ยวไปยืมกีตาร์รุ่นพี่ดิพี่ครับผมยืมได้ไหมเขาก็สอนนี่ยืมเข้ามาเขาก็สอนเลยแบบว่าเป็นพี่ผู้หญิงนะเป็นทอมสอนแล้วก็เฮ้ยนายเอากีตาร์เรากลับไปซ้อมก็เอากีตาร์เขากลับบ้านทุกวันแล้วก็เอามาคืนเขาที่โรงเรียนแล้วกลับบ้านจนเล่นเป็นครูคนแรกเลย6ปีม .1 ถึงม .6 เนี่ยคืออยู่ที่ยโสธรครับใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอมาเข้ามหาลัยมาเข้ามหิดลครับผมสอบครั้งเดียวได้เลยไหมสองครั้งครับสองครั้งคือมหิดลเขาจะสอบมีให้สอบปีละ3ครั้งก็คือสอบสมมติว่าต้องสอบ3วิชาเนี่ยถ้าเกิดครั้งแรกผ่านวิชาหนึ่งปั๊บก็เก็บไว้ก่อนได้แล้วมาสอบครั้งที่2ที่3ผมมาสอบรอบ2แล้วผ่านไป2วิชาพอรอบ3ก็มาสอบอีกวิชาหนึ่งก็ผ่านก็ได้เข้ามาเรียนเกือบไปแล้วพี่เกือบไม่ได้เรียนแล้วคือเราก็มั่นใจว่าเราจะต้องไม่ใช่เราคือเราต้องไปทางดนตรีแน่นอนใช่ไหมตอนนั้นใช่ครับส่วนมากในสมัยก่อนกีฬาเยาวชนก็จะเป็นเพลงมาร์ชใช่ไหมครับเพลงมาร์ชเพลงปลุกใจแล้วก็จะสอดแทรกเขาเรียกว่าวัฒนธรรมของจังหวัดนั้นลงไปอะไรอย่างผมจำได้เลยชัยภูมิเมืองโบราณบ้านนักสู้เมืองน่าอยู่ผู้เสียดฟ้าป่าเขาเขียวคือจำได้ครับว่าไปแข่งแล้วก็ชอบเพลงแล้วเราจะจำเพลงง่ายมากพอบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องแต่งอันนี้นะเราจะลองแต่งเราไปเสนอเขาดูก็เลยคุยกันก็ปอก็บอกว่าเฮ้ยคิดว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วควรจะทำเหมือนเดิมไหมเหมือนทั่วไปไหมหรือว่าเราจะลองฉีกแนวไปดูแล้วคิดว่าเดี๋ยวฉีกแนวไปเขาแบบรับไม่ได้ไม่เอาอีกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบก็ได้แต่ว่าถ้าเราลองฉีกดูปั๊บเหมือนเพลงจุดหมายไม่ไกลเกินมือเลยก็คือว่าถ้าเราไม่ฉีกเราทำต่างๆเข้าไปแล้วเราทำไม่สำเร็จเรารู้สึกว่าทำไมเราไม่ลองฉีกดูเราฉีกดูเขาไม่รับเราก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเขารับได้มันก็คือมันเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำเพลงกีฬาเยาวชนแห่งชาติหรือเพลงอะไรก็ช่างว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพลงมาร์ชนะแต่มันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าเพลงมาร์ชมันไม่ดีมันดีแต่ว่าอาจจะมีอย่างอื่นที่มันก็ดีเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันอาจจะเหมาะสมในตามยุคตามสมัยที่มันต่างกันตอนนี้ปล่อยมา2ซิงเกิลกระหึ่มทั่วเมืองจันทร์ท่องบอกว่ากระจอนกระจายไปทั่วประเทศก็ว่าได้ภูมิใจไหมภูมิใจครับภูมิใจเลยภูมิใจเลยเพราะว่ามันเกิดจากความคิดเล็กๆเลยว่าเราลองคิดกันขำๆว่าสมมตินะครับหมายถึงว่าเป็นแค่แนวทางให้เฉยมันจะมีโอกาสไหมอ่ะที่บิ๊กแอดบริสแลมจะมาร้องเพลงกีฬาเยาวชนแห่งชาติตอนนั้นคิดอย่างนั้นเลยใช่แต่เราคงไปเอาเขามาไม่ได้ค่าตัวคงแพงงั้นเราทำเองเลย อะไรอย่างนี้ครับสนุกดีวันนั้นน่ะคือต้องหานักร้องสำหรับ
สำหรับเพลงเนี้ยเพลงจดหมายไม่ไกลเกินมือเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จักใครเลยที่จะร้องแบบนี้ได้คือแบบเท่าที่เรารู้จักคือเขาไม่ได้ร้องสไตล์นี้แล้ววันนั้นผมก็ไปหาเพื่อนที่ร้านอาหารร้านนึงแล้วก็เจอแบบนักร้องคนเนี้ยเขาร้องอยู่แล้วเราถามจริงไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยเนี่ยไม่เคยครับไม่รู้จักเจอกันไม่กี่เดือนเนี่ยนะรู้จักกันเพราะเพลงนี้เลยโอ้โหใช่แล้วก็ไปเจอเขาโดยบังเอิญคือแบบเขาร้องดีจนแบบเราก็นั่งฟังแล้วแบบเสียงมันได้มันแบบเหมาะกับเพลงนี้เลยครับแล้วก็ถามเขาเลยน้องร้องไหมคิงคือใครเป็นคนจันทบุรีครับแม่อยู่ลพบุรีครับเป็นลูกครึ่งก็ว่าได้ครับแล้วมาเริ่มเล่นดนตรีเริ่มร้องเพลงกันเมื่อไหร่ผมถ้าเริ่มจริงๆจังๆก็ม2ครับเป็นวงของโรงเรียนได้ยินว่าป๊อปเนี่ยไปเจอน้องคิงเนี่ยที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใช่แล้วก็พามาร้องเลยครับเขารู้สึกตอนนั้นที่ป๊อปผมก็ตกใจพี่เป็นใครวะอะไรประมาณนี้อ๋อไม่รู้จักป๊อปด้วยครับผมไม่รู้จักพี่ป๊อปเลยซึ่งเมื่อกี้ป๊อปก็บอกไม่รู้จักคิงเหมือนกันครับ แล้วมาเจอกันคุยกันไงฮะก็พี่เขาไปนั่งฟังผมที่ร้านแฮงเอาท์ผมก็ร้องของผมปกติก็แบบผมก็เห็นพี่เขามองก็ขอเพลงผมก็ร้องได้ไปประมาณนี้หลังจากผมเล่นเสร็จพี่เขาก็เลยมาเรียกผมไปคุยที่โต๊ะเอ้ยน้องแม่งร้องเสียงสูงดีว่ะลองไปร้องกับพี่ไหมอะไรประมาณนี้พี่จะทำห้องซ้อมผมก็เลยลองไปดูคือไม่รู้ว่าบ้านป๊อปอยู่ที่ไหนด้วยผมไม่รู้เลยครับไม่รู้จักพี่ป๊อปเลยอ๋อแล้วพอมาร้องนี่ฟังแนวทางกันนี่คุยกันรู้เรื่องไหมตอนที่เจอกันตอนแรกๆก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะพี่เหมือนแบบเรายังไม่ค่อยเข้าใจกันมากกว่าพี่ก็เลยแบบว่าเออนี่ร้องไปเลยตามสไตล์ของเรานะประมาณนี้ความรู้สึกตัวภูมิใจกับเพลงนี้ไหมภูมิใจครับอย่างน้อยก็เคยร้องเพลงจันทบุรีครับ สู้ไปจะทิ้งไปจะเสียดายจุดหมายไม่ไกลเกินมืออีกได้ยินว่าอีกปลายปีนี้อีกเดือนเสร็จๆจะปล่อยอีกหนึ่งซิงเกิลเป็นซิงเกิลสุดท้ายใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นไงฮะเตรียมไว้ไงบ้างโอ้เพลงนั้นนี่ฟีเจอริ่งด้วยคือผมไม่ได้ทำคนเดียวละแต่ว่าทำกันเป็นวงเลยเพลงนี้วง The Darkest Romance ครับจะเป็นคนที่พูดแล้วทำไม่ได้เหมือนสำนวนไทยและชื่อเพลงต่อไปของเราเพลงสุดท้ายครับพวกเราจะรักแค่โซแมนส์เพลงละเลงขนมเบื้องกล้วยปากเป็นหลายคนคงไม่รู้จักหรอกเพราะว่ามันเป็นวงที่อันเดอร์กราวนี่แหละแต่ว่าทำกันมาหลายปีแล้วเคยได้ยินว่าวงนี้เคยฟีเจอริ่งกับวงดังๆด้วยครับล่าสุดก็มีเพลงฟีเจอริ่งกับบุนเดอร์เบสเป็นชื่อเพลงจงทำความดีฮะคนเราตายก็กลายเป็นผีสิ้นชีวีไปตามสังขารเหลือความดีคงอยู่ยืนนานชั่วกาลปวสานไม่เลือนหายไปคนเราตายก็กลายเป็นผีสิ้นชีวีไปตามสังขารเหลือความดีคงอยู่ยืนนานชั่วกาลปวสานไม่เลือนหายไปจอกจอกได้จอกจอกได้จอกจอกก็คือเพลงที่ทำไปเนี่ยมันก็ผมว่ามันคงจะพิสูจน์ได้แล้วแหละว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างผลงานแบบนี้ได้ อะไรเงี้ยครับด้วยอุปกรณ์ที่แบบทุกอย่างที่มีจำกัดแล้วก็สามารถที่จะสร้างแบบอย่างนี้ได้คนในท้องถิ่นเราเนี่ยเก่งๆมีเยอะแยะอย่างเช่นน้องคิงเนี่ยหรือนักร้องคนอื่นแต่ทีเนี้ยทุกอย่างมันถูกปิดกั้นไว้โดยอะไรบางอย่างที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
ถ้าสมมติว่าเนี่ยมีคนมาสนับสนุนอะไรแบบนี้ครับให้มันมีต่อไปต่อไปเรื่อยๆ เหมือนกับว่าให้คนในจังหวัดเนี่ยมาแสดงความสามารถแบบนี้มีพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าโอกาสสำหรับคนพวกนี้มีเยอะมากเลยที่จะพัฒนาจังหวัดในหลายสาขาอย่างศิลปะหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีหรือเรื่องกีฬาคือไม่อยากจะให้พอจบจันทบูรณ์เกมไปแล้วก็จบเลยใช่อยากให้มีการเปิดเวทีแบบนี้ใช่คือทางป๊อปก็เห็นว่าเรามีของดีที่กระจายอยู่ในจังหวัดแต่มันไม่มีพื้นที่ครับใช่ไหมแล้วผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้3เพลงนี้มันสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องที่เขารู้จักเรารู้จักคนที่ทำผลงานเนี้ยมีกำลังใจที่แบบเขาอยากจะเล่นดนตรีต่อไปคือแบบมันไม่ได้ยากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสแค่นั้นเองไม่มีใครสนับสนุนเขาแล้วคนก็ยังไม่ค่อยยอมรับด้วยเพราะว่ามันเป็นอาชีพเขาบอกว่าเป็นอาชีพเต้นกินลำกินสมัยก่อนเขาจะมองว่าอย่างนั้นนะครับเป็นอาชีพของชนชั้นล่างที่ต้องไปรับใช้ขุนนางรับใช้ใครก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้อาจารย์สุกี้พูดไว้คำหนึ่งดีมากเลยบอกว่าวิชาดนตรีเป็นวิชาที่มีเกียรติเชื่อถือได้ซึ่งในการเปิดไปการสร้างความเชื่อถือใหม่ๆขึ้นมาในวิชาดนตรีนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้บอกเราว่าจบออกมาจะมีงานทำนะครับไม่ได้พูดอย่างนั้นด้วยแต่เขาพูดแค่ว่า ผมไม่ได้สอนให้คุณออกไปแล้วไปทำงานที่ไหนก็ช่างแต่ผมสอนให้คุณไปสร้างงาน อะไรซึ่งถ้าแปลตรงๆก็คือตกงานแน่นะถ้างั้นต้องสร้างงานของตัวเองให้ได้ oh. ผมว่ามันดีกว่าการเป็นลูกจ้างเยอะเมืองจันทบุรีแห่งนี้ที่เรามาพิชิตชัยชนะกีฬาเยาวชนกีฬาเป็นสิ่งดีที่ทำคนให้เป็นคนเชื่อมั่นกำลังตนอดทนและสู้ไปไปสู่จุดนั้นสู่ฝันนั้นยิ่งใหญ่สุดแรงสุดใจก้าวไปสู่จุดหมายพร้อมแรงแข่งขันฝ่าฟันทั้งหญิงชายไม่รู้เลยสุดท้ายใครจะคว้าชัยบางครั้งผิดหวังอยากเพิ่งเดินกลับหลังตั้งใจดูใหม่ความฝันเธอฉันกว่าจะมีวันนั้นคงไม่ง่ายได้แม้ทางแสนไกลบอกตัวเองเอาไว้ไม่เคยกระชั้นสู้ไปจะทิ้งไปจะเสียดายจุดหมายไม่ไกลเกินมือเหงื่อที่ทุ่มเทอย่างสูญเปล่าเรียวแรงอ่อนล้าแต่ใจยังสู้ไปจะคว้าชัยชนะคงไม่ยากเกิน